ภูมิธรรมยิ้มเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอบจ.อุดรยอมรับทักษิณมีส่วนช่วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงผลการเลือกตั้งอบจ.อุดรธานีที่ผลการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายเพราะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปราศัยว่าจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาฟีเวอร์ใช่หรือไม่ว่าอย่าไปตีความมากเกินไปจังหวัดอุดรถือว่าเป็นจังหวัดที่พรรคเพื่อไทยได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่องการได้ชัยชนะอย่างน้อยก็ถือเป็นการรักษาฐานเสียงคะแนนไว้ได้แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและทำนโยบายต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนซึ่งก็เป็นหลายปัจจัยด้วยกันส.ส.ก็ตื่นตัวในการลงพื้นที่และเมื่อส.ส.ทำเต็มที่และพรรคมีนโยบายพยายามทำงานในหลายอย่างองค์ประกอบครบมากขึ้นการได้รับชัยชนะถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีปัญหาอะไรนายภูมิธรรมย้ำว่าการได้รับชัยชนะจากจังหวัดอุดรมีหลายปัจจัยมีทั้งในส่วนของนายทักษิณที่ลงไปช่วยหาเสียงซึ่งมีความนิยมในตัวท่านในผลงานที่ท่านทำมาประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าผลการเลือกตั้งเป็นการตอกย้ำว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยโดยแท้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดที่มีสมาชิกพรรคเพื่อไทยแข็งแรงมากหลายคนเรียกว่าเมืองหลวงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะเป็นเมืองใหญ่เมืองสำคัญตำรวจห้วยขวางนำตัวลูกและภรรยาหมอบุญฝากขังคดีหลอกลงทุน 7.5 พันล้านพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางมารับตัวนางสาวจารุวรรณวนาศินอายุ79ปีอดีตภรรยาของนายแพทย์บุญวนาศินหรือหมอบุญอายุ86ปีและนางสาวณลินวนาศินอายุ51ปีลูกสาวหลังเข้ามอบตัวในคดีตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกรณีนายแพทย์บุญอ้างว่าลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการแพทย์5โครงการใหญ่มีการชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนมีผู้เสียหายกว่า247รายสูญเงินรวมกว่า 7,500 ล้านบาทที่สน.พญาไทไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาเป็นผัดแรกโดยท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าเวลา 7:30 นาทีนายพันธ์คนขับรถของอดีตภรรยาและลูกสาวของหมอบุญนำอาหารและน้ำดื่มมาเยี่ยมผู้ต้องหาทั้ง2คนโดยตำรวจได้แนะนำให้รีบเยี่ยมและพูดคุยกันใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจากนั้นตำรวจก็ได้ให้นายพันหลบออกทางประตูด้านหลังไปทันทีสำหรับสองแม่ลูกยังพบว่ายังคงสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกับวันที่เข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนโดยผู้เป็นแม่สวมใส่แว่นตาดำปิดแมสส่วนลูกสาวสวมใส่หมวกสีน้ำเงินใส่แว่นตาดำและปิดแมสหิ้วกระเป๋า2ใบก่อนขึ้นตู้ควบคุมผู้ต้องหาของสน.ห้วยขวางโดยมีรถสายตรวจของตำรวจสน.ห้วยขวางขับตามมาด้วยอีกคันทหารผวาเสียงประหลาดในป่าร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือพบหนุ่มชาวจีนพัดตกลงในบ่อน้ำมา3วันทหารกองร้อยล433หน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ออกลาดตระเวนปฏิบัติหน้าที่พื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและสกัดกั้นการนำยาเสพติดซึ่งระหว่างออกลาดตระเวนไปถึงบริเวณบ้านวังตะเคียนหมู่ที่7จังหวัดตากเจ้าหน้าที่ทหารได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนขอความช่วยเหลือบริเวณป่าทำให้ทหารที่ออกลาดตระเวนต่างคิดกันไปต่างๆนานาว่าเป็นเสียงอะไรที่ออกมาเพราะเป็นเวลากลางคืนที่มีความมืดสนิทจนกระทั่งผู้บังคับหมู่ได้ตะโกนกลับไปและมีเสียงตอบกลับมาจึงแน่ชัดแล้วว่าน่าจะเป็นเสียงของมนุษย์จึงเดินตามไปถึงจุดต้นตอเสียงบริเวณบ่อน้ำได้ยินเสียงเบาๆเหมือนคนเหนื่อยซึ่งได้ใช้ไฟฉายส่องลงไปในบ่อลึกประมาณ10เมตรพบเป็นชายอายุประมาณ 35-40 ปีไม่พูดภาษาไทยนุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อร้องขอความช่วยเหลือโดยจากการฟังผู้โต้ตอบคาดว่าน่าจะเป็นชาวจีนทางหน่วยจึงได้วิทยุประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอแม่สอดเข้ามาช่วยเหลือขึ้นมาจากบ่อ ดังกล่าวเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อทำการรักษาต่อไปหลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วชายจีนคนดังกล่าวได้บอกผ่านล่ามว่าต้องขอบคุณทหารไทยและทีมกู้ภัยในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือหากไม่พบเจ้าหน้าที่ต้องเสียชีวิตแน่นอนเพราะเริ่มหมดแรงอดหลับอดนอนอยู่ในบ่อน้ำมาถึง3วันส่วนสาเหตุที่ทำให้พัดตกลงไปในบ่อ ดังกล่าวอย่างไรนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ร่วมเข้าตรวจสอบชาวจีนคนดังกล่าวเพื่อสอบสาเหตุว่าเข้าไปทำอะไรในบริเวณจุดเกิดเหตุจึงทำให้ตกลงไปได้หนุ่มชาร์จแบตโทรศัพท์ทิ้งไว้ในบ้านกลับมาพบไฟไหม้วอดทั้งหลังศูนย์วิทยุเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีจึงได้ประสานรถดับเพลิงเทศบาลจำนวน1คันไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่10มีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวพบว่าขณะนั้นไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
พลิงต้องช่วยกันฉีดน้ำเข้าไปเพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียงโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีไฟจึงดับลงจากการสอบถามนายเจริญอายุ42ปีเจ้าของบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุตนเองไม่อยู่บ้านแต่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือทิ้งไว้และที่ชาร์จไม่ค่อยจะดีกลับมาอีกทีก็พบว่าไฟได้ไหม้บ้านตนอยู่จึงได้รีบไปขนเสื้อผ้าและขนข้าวของออกมาบางส่วน